ขอโทษคุณลุงกับสิ่งที่ผมทำกับลำผมกราบขอโทษนะครับไม่ลุงคืนกันไม่ต้องกราบกราบไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณลุงก็รู้ว่ามันผิดผมขอโทษถ้าลุงจะบอกว่าลุงไม่รู้สึกอะไรเลยหนูก็โกหกแล้วค่ะหนูเสียใจที่คุณเลยทำกับทำแบบนี้ผมไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็ยอมรับว่าหนูโกรธโกรธที่คุณเลยทำกับเราอย่างน้อยคุณเลือเป็นผู้ใหญ่กว่าทำอะไรก็น่าจะคิดได้มากกว่าผมผิดเองที่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือความคิดจนทุกอย่างต้องมาเละเทะอย่างนี้ผมกำลังชดใช้กับความผิดของผมครับแล้วคุณเลือจะทำยังไงกับเราต่อไปคะเรื่องของน้ำผมต้องขออนุญาตคุณลุงว่าผมยังไม่มีจิตใจคิดอะไรตอนนี้เลยครับผมยังรักพิงยังเสียใจที่ทำให้พิงลงไปจากผมและไหนจะเรื่องบ้านเรื่องเงินที่ต้องหมุนในบริษัทผมยังไม่รู้เลยว่าพิงเขาจะถอนสปอนเซอร์จากรายการผมเมื่อไหร่ตอนนี้ผมต้องหาทุนสำรองเพื่อมาเลี้ยงบริษัทให้อยู่รอดให้ได้ครับมันคุณไม่เคยจะแต่งงานกับเรามันเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณเลือกHa ha 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 ha!